ั้งในที่เดียวมันสะดวกสบายขนาดไหนสบายกับคนชอบใช่ค่ะก็รวมทุกแบรนด์ที่ทุกคนตามหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ได้แบรนด์ค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปช้อปต่างประเทศแล้วค่ะช้อปที่นี่ค่ะแต่ว่าถ้ามาที่นี่ก็มีคนช่วยถือก็ได้เขาก็พยายามเนาะไม่เป็นไรนะไม่มีที่รู้นะเสือกเอาละเราจะให้แม่ที่เราให้พี่คนที่เหลือให้ฝากช้อปอะไรค่ะก็ช่วงนี้นะคะช่วงปลายปีนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเริ่มช้อปปิ้งกันแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาที่โซนเปิดใหม่ที่นี่นะคะ The Luxor สยามภารกรค่ะรับรองค่ะว่าจะได้ช้อปแบบจุดใจแน่นอนมีซุปเปอร์แบรนด์ทุกแบรนด์ที่ทุกคนตามหาแม่จ๋าหัวใจสีชมพูไหมคะอ้าวไม่มีเชื่อมโยงแม่เมื่อกี้บอกว่าแม่เขินอยู่ไหมเพราะเห็นก่อนหน้านี้แม่มาถ่ายรูปแม่บอกว่าวันนี้ขอไปรอทำใจนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นเป็นไงเลยถ้าเป็นไงเป็นไงแม่มันยังไม่ความสบายสบายนั่นแสดงว่าแม่พูดได้หมดใช่ไหมครับวันนี้เป็นไงบ้างสำหรับเรื่องความรักพี่ถามเลยสำหรับเรื่องความรักเป็นไงบ้างแอปตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะคือยืนยันว่าตอนที่คุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะคุยคุยเขามาพิชิตใจเราตอนไหนที่เรายอมเปิดใจคุยกับเขาด้วยจริงๆก็คุยมาเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็เป็นตอนแรกก็เริ่มจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละค่ะแล้วมันก็เหมือนคุยมาเรื่อยๆตอนแรกเริ่มจากเรื่องงานเรื่องแอคติ้งเรื่องอะไรมันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ใช้เวลามาสักพักนึงก็ปีกว่าค่ะก็เลยทำให้เราได้คุยเรื่องอื่นๆแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอื่นก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาซื้อใจตอนที่เขาป่วยแล้วเราส่งไปที่นี่ไม่อยากบอกเลยจริงๆก็ตอนนั้นแฟนป่วยที่แบบคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอันนั้นตอนนั้นส่งไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะช่วงนั้นใครป่วยก็ส่งไปยังไม่ได้ค่ะแต่อยากรู้ว่าตรงพิเศษมากก็คงเป็นช่วงความรู้สึกที่รู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจที่เราจะมาแนะนำก่อนแล้วมีอะไรท่านนนท์เองก็เป็นคนที่คือนนท์ก็ออกตัวมีเสมอว่าเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาก็จะบอกออกตัวว่าเขาเป็นคนที่แบบเขามีความคิดเป็นแบบแค่ตกใจในคำสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันบางทีก็รู้สึกว่าชัดเจนมันดูแบบทุกคนไปพิมพ์เลยแต่จริงๆก็คุยกันมาในแบบนึงค่ะว่าจะบอกนะว่าคุยกันอะไรเงี้ยรับรู้ค่ะแล้วก็ตกลงร่วมกันแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้เพราะหลายคนติดใจคุณว่าจะรวดว่าถ้าพี่แอฟเซเย่ปุ๊บเขาก็จะแบบว่าเดินหน้าเลยพี่แอฟเป็นไงบ้างก็เชื่อว่าใครฟังว่าก็คงยิ้มแอฟแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกจริงก็คือรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วจะเป็นห่วงไหมเรื่องความห่างของวัยอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ได้ค่ะก็คิดค่ะแล้วก็ในประเด็นที่มีคนเป็นห่วงแล้วก็รับรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะสบายใจขึ้นไหมครับพี่แอฟพอหลังจากเห็นว่าหลังจากที่เราได้พูดก็มีลูกอะไรเนี่ยต่างๆมาไปเจอกับเพื่อนใช่ค่ะก็สบายใจค่ะก็มีก็ต้องขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาค่ะที่เขายืนยันว่าเขาจะขออีกคนพูดเองก่อนค่ะแล้วก็มันก็เป็นไปตามที่เราเคยคุยกันค่ะซึ่งก็สำหรับแอฟอ่ะในการที่เขาขออีกคนพูดก่อนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยเพราะว่าปกตินนท์เขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะสแกนเพื่อนว่าไงบ้างสำหรับเพื่อนพวกเราหรือว่าก่อนหน้านี้เคยมีทำเดือดหันข้าวแล้วแต่แค่ไม่ได้แกงไหนก่อนเลยไม่งั้นรู้จ้าพี่หนุ่มกับชมพู่ก่อนว่าอะไรบ้างอ๋อเขาสำหรับเขาคืออะไรที่แฮปปี้ก็แฮปปี้ค่ะแกงว่าสองคนนี้คือผู้คุมความรักของเราก็ขัดนิดนึงนะแล้วแกงวันเกิดนะคะที่พี่แอร์เป็นวันเกิดของเราแกพี่แอร์ค่ะก็รู้ค่ะเขาอะไรไหนบ้างคะแต่เยอะกว่าเดิม
ก็แซวเรื่อยๆใช่ว่าจริงๆอ่ะเพื่อนสนิทแอมทั้งหมดอะค่ะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยก็คือเขาบอกเลยว่าถ้าอะไรแอมแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แม่แต่ว่าแม่แฮปปี้มากถึงขั้นแบบว่ามีคนเลยโฟกัสถึงเรื่องเสื้อที่มันเป็นเสื้อคู่ดีเออก็บอกแล้วบังเอิญไม่ได้เสื้อคู่ไม่ได้นอนกันแต่ว่าเป็นแบบใส่ฟิล์มเดียวกันไม่ได้นอนไม่เคยนัดค่ะไม่เคยนัดไม่รักกันเลยด้วยบางคนแต่งกับพี่จีนไปที่เราไปเม้นจะไปเม้นกันมาคือด้วยความสนิทกันเดี๋ยวพี่แม่ค่ะก็วันนี้ก็ไปเล่นกันสบายใจมากเลยทุกอย่างมารู้ตัวแล้วค่ะสบายใจมากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเราก็คุยกันแล้วเราก็ทำกิจกรรมต่างๆอย่างที่แอฟบอกคือถ้าก่อนอันนี้ใครจะเห็นจากการทำได้ครั้งที่แล้วน้อยแอฟก็เคยพูดไปแล้วว่ามีคนที่เห็นไปทานข้าวด้วยกันไปอะไรเงี้ยแอฟก็พูดตรงๆว่าก็ที่นี่แหละใช่ใช่ค่ะแอฟก็พูดตรงๆว่าก็ไปก็คือเราแอฟทำอะไรก็บริสุทธิ์ใจอะค่ะเพราะว่าเราคุยกันเราศึกษากันมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธแอฟก็มีกิจกรรมพวกเนี้ยค่ะทานข้าวเล่นกีฬาเราก็ติ๊กแบบหนังอะไรเงี้ยแสดงว่าความสนิทเป็นเพิ่มมากขึ้นแม้จากนับแต่ตอนแรกที่เราเริ่มคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วแน่นอนค่ะก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็เนี่ยค่ะก็ผ่านระยะเวลาผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ถามว่าจะมองความหมายในนั้นนั้นตอนเจอความอยากแม่มันเริ่มค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแอฟถึงบอกว่าแอฟเข้าใจทุกคนเลยถ้าทุกคนจะแบบเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคนก็เห็นไทม์ไลน์เห็นเส้นทางชีวิตแอฟมาตลอดนะคะแอฟก็พูดมาตลอดว่าแอฟก็ยังรู้สึกว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นกำลังใจให้เราในการที่เราแบบเราเจอโลกภายนอกไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงคือสำหรับแอฟทั้งคนทำงานแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยนะคะมันต้องมีหลายบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สำหรับแอลมันนะมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วมันก็ต้องใช้พลังเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดความรักมันเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราอันนี้มันก็สำหรับแอลมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตแอลพัดไว้อันนี้จะมีการเจอกันมากขึ้นทำกิจกรรมเองเหมือนเดิมปกติโดยที่ไม่หวั่นเราใครต่างใช่ค่ะก็รู้สึกสบายมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแบบเราก็พยายามไปที่แบบไม่ได้คนเยอะนะหรืออะไรแบบนั้นค่ะแต่ตอนหลังก็คือสบายมากคือไปมาหมดแล้วค่ะจะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตที่ใหม่ก็ไปด้วยค่ะละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอะไรที่เราอยากทำไลฟ์สไตล์นี่ไปด้วยกันได้ใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็ถ้าพี่อยู่มาก็ได้ค่ะพาอยู่ค่ะถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแอฟพลาดกับความรักครั้งนี้มากน้อยขนาดจริงๆแอฟว่าไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะแอฟก็เต็มที่กับมันค่ะความคาดหวังมันก็ตอบลำบากก็คือณปัจจุบันแอฟก็เต็มที่กับทุกเรื่องค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความรักความคาดหวังในความรักในการงานอะไรมันก็ทุกอย่างเมื่อเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีอะค่ะแต่สุดท้ายปลายทางมันจะเหมือนเรื่องงานเหมือนกันค่ะสุดท้ายจะได้รับผลตอบรับยังไงมันก็ถือว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วแอฟก็ยอมรับคุณบอกว่าตอนนี้คือพี่แอฟไม่มีสถานะใช่ไหมครับคุณบอกว่าถ้าสถานะเป็นแฟนคุณก็คือจะตันมากก็จะข้ามขั้นไปติดแต่งยังไงกับทางคนอื่นตอนนี้คือบอกว่าคิดว่าการระยะการเป็นแฟนจะตันมากก็จะไปขั้นนี้ตรงนี้บ้างก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับแอฟและนนท์คือถ้าการที่เราเรียกว่าแฟนมันคงมีจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเราพร้อมนะทุกอย่างจริงๆถึงได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับแอฟก็คือแอฟติดไหมคือติดตลอดมันก็น่ารักดีแต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็คงจะต้องใช้เวลาหมายถึงว่าเวลานี่ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาวแต่ว่ามันหมายถึงจังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสแล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราทั้งคู่มันก็จะติดตลอดแล้วติดตรงนี้ไหมครับผมไม่ติดเลย
ก็อย่างที่บอกค่ะก็คงเป็นช่วงของจังหวะเวลาแล้วก็ความพร้อมความรู้สึกที่มันใช่ของทั้งสองคนในวันนี้ทุกอย่างมันดูแบบเปลี่ยนที่แฟนๆก็มาคอมเมนต์แบบนี้ควายจะไม่ดีจะยังต้องจะดูทุกคนดูแบบยิ้มไปกับเรามีความสุขไปกับเรารู้สึกยังไงบ้างกับคุณรู้สึกว่าซัพพอร์ตเราและเชียร์เราโอ้โหแอปก็บอกว่าแบบขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกำลังใจค่ะตอนนี้เวลาไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็แอปก็เขินนะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอปคิดว่ามันคงมาจากการที่คือเขาเห็นเราแบบที่แม่เราถามถึงข้อความที่น้องส่งมาคิดถึงที่เป็นแบบจอดไปหยอดตานี้แม่คือที่น้องไปฮ่องกงแล้วแม่แบบมีส่งข้อความมาเราตั้งใจจอดจะไปนี้เป็นปกติไหมครับว่าเราก็เล่นเล่นกันอยู่แล้วคือถ้าไม่ได้เจอกันเพราะว่าต่างคนต่างทำงานค่ะแล้วก็เอาไปว่าต่างคนต่างทำงานหนักมากซึ่งเรื่องงานเฉยบางทีก็ได้เล่นเป็นเพื่อนแหละทำให้สุดท้ายแบบนี้แม่ชอบลูกกอดเสื้อหรือกอดเสื้อชอบใส่สูทหรือไม่ใส่สูทเคยเดินผู้ชายอยู่เคียงข้างแอปก่อนเลยทำได้ใช่ไงผู้ชายอยู่เคียงข้างแอปจะไงสูตรดำหรือไม่สูตรดำได้แล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสองมาตรงนี้แล้วนี่แม่เอาแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะแอปเขาเป็น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 แอปแอปขออนุญาตขออนุญาตถามคือผ่านด่านปีใหม่เลยใช่ไหมคะผ่านด่านมันสมัยเขาว่ายังไงดีอ่ะคือเอาไว้ว่าปีใหม่รับรู้ค่ะค่ะเพราะว่าสำหรับแอฟนะคะคือปีใหม่แล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับแอฟค่ะแอฟเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนในครอบครัวรับรู้แล้วมีการติดต่อกันเยอะมากๆค่ะมันจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับอนาคตคงดีค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือแค่ยังเดี่ยวต่างคนเต็มมากๆพอดีมันอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยแล้วก็ต่างคนต่างถ่ายละครคือละครก็แน่นค่ะละครไม่ค่อยได้เลยค่ะตอนนี้กำลังดูใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่เขาดีแม่สวยมากค่ะคุณแม่แม่งานคู่แม่กลัวค่ะจะได้มีงานคู่กันแม่เตียงแม่เมื่อกี้ผู้ชายมันคุณมาชมที่สุดนะมาถ่ายรูปแม่ก่อนแม่ต้องเที่ยงค่ะถ้าฟังรู้เสร็จแล้วบอกด้วยนะเที่ยงต้องมีแล้วค่ะเที่ยงค่ะเดี๋ยวนี้ขนมเสร็จแล้วทีเดียวให้ฟังรู้เสร็จก่อนยังไม่เสร็จยังไม่จบแม่ตาเบียร์ไปฟังตาเบียร์จ๋าจ๋าครับแล้วนี่ลูกแม่แต่หนึ่งแต่ที่หนึ่งค่ะเดต้านิวครบศพทุกข่าว